ดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30วิทยุ FM 102.0 MHz นะคะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกไทย Inside Thailand และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube นะคะเป็น4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้วันนี้พฤหัสที่9กรกฎาคม2563แล้วค่ะจะกลางเดือนแล้วนะเนี่ยใช่เร็วมากวันเวลาเดินทางรวดเร็วจริงๆกรกฎาคมกันแล้วนะเนี่ยถูกต้องค่ะครึ่งปีหลังแล้วนะคะของปี63ครับ30กันยาเป็นวันสุดท้ายในชีวิตราชการของใครหลายๆคนโดยเฉพาะผู้นำเหล่าทัพรอบนี้ก็เกษียณหลายท่านทีเดียวจุดโฟกัสอยู่ที่เหล่าทัพเดียวผบ.ทบ.หลังเกษียณ30กันยาบิ๊กแดงจะไปไหนต่อทำไมไม่สนใจบิ๊กแปะจะไปไหนหรือคนอื่นๆจะไปไหนหรือจะไปไหนเออเขาสนใจอยู่คนเดียวเออทำไมสนใจแต่บิ๊กแดงไม่สนใจบิ๊กแปะนี่ก็บิ๊กเหมือนกันนะที่จริงบิ๊กแปะเราแสดงความสนใจไปแล้วหลังเกษียณหลัง30กันยา63ค่ะบิ๊กแปะจะไปไหนว่ากันว่ามี3ทางเลือกค่ะบิ๊กแปะเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองหรือมีคนเลือกให้เราก็ไม่แน่ใจอันนั้นก็ตอบไม่ได้แต่เขาก็พูดกันว่ามันมีทางที่จะไปสัก3ทางไปประชาธิปัตย์ไปภูมิใจไทยหรือจะไปไหนก็แล้วแต่จะไปเป็นผู้ว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีหรือจะไปไหนก็ตามก็แล้วแต่นะครับนะครับบิ๊กแดงพูดถึงบิ๊กแดงตัดภาพกลับมาเช้าวันนี้ดีเตือนกันก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวหลายคนจะตื่นตระหนกตกใจเวลาเห็นภาพแบบนี้ชอบคิดเยอะเอาละครับต้องบอกกันก่อนนะเช้าวันนี้ครับ9โมงเช้าวันนี้เราจะได้เห็นสไตรเกอร์พลิบเต็มถนนใช่ค่ะสไตรเกอร์ก็คือยานเกราะรถยานเกราะสไตรเกอร์ใช่ไหมเพิ่งสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะส่งไปประจำการที่กองพลสไตรเกอร์ใช่ค่ะกองพลทหารราบที่11ค่ายสมเด็จพระนางเกล้าเอากันให้ชัดนะค่ะเช้าวันนี้อย่าตกอกตกใจถ้าได้เห็นภาพยานเกราะสไตรเกอร์เต็มถนนใช่ค่ะเคลื่อนจากจังหวัดข้ามจังหวัดนะสระบุรีไปฉะเชิงเทราก็อย่าตกใจว่าเขาจะไปทำอะไรอย่างไรไม่มีค่ะแค่เคลื่อนย้ายเฉยๆนะคะแค่เคลื่อนย้ายจากสระบุรีไปประจำการที่กรมทหารราบที่112ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าฉะเชิงเทราหน่วยขึ้นตรงของพลร.11ค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางแถวๆสระบุรีแก่งคอยเข้าสู่ถนนสุวรรณสอนนะคะถนนหมายเลข319หมายเลข304จะไปฉะเชิงเทราอย่าตื่นตระหนกนะคะประชาชนแถวนั้นก็ชื่นชมกันไปแล้วกันนี่คือรถสไตรเกอร์ยานเกราะของบ้านเรามันเป็นแบบนี้นี่เองได้เห็นของจริงเพิ่งซื้อของใหม่ก็ถือว่าได้ชื่นชมได้ดูแล้วกันเพิ่งซื้อแต่ไม่มีอะไรตื่นเต้นอย่าไปตกใจจะเคลื่อนไปไหนปฏิบัติการไม่มีค่ะสังเกตไหมครับว่าระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายยานรบสไตรเกอร์จากสระบุรีไปที่ฉะเชิงเทราเขากำหนดวันเวลาไว้ทั้งสิ้น4วัน9ถึง12ใช่ค่ะ9 10 11 12 4วันค่ะมันก็มีคำถามเยอะใช้เวลาเคลื่อนย้ายตั้ง4วันหันกลับไปดูสไตรเกอร์ที่จะเคลื่อนย้ายมันมีกี่คันกันแน่14คัน14คันทำไมใช้เวลาเคลื่อนย้ายตั้ง4วันแสดงว่าพร้อมยุทธโภคกรยังมียุทธโภคกรอีกต่างหากนะค่ะก็เรียกว่า14คันพร้อมยุทธุปกรณ์ใช้เวลาเคลื่อนย้ายแค่สระบุรีมาจากเชิงเทราใช้เวลาตั้ง4วันแสดงว่าครบค่ะแสดงว่าครบอุปกรณ์ครบค่ะครบยุทธุปกรณ์ครบยุทธุปกรณ์ครบค่ะต้องใช้ยุทธุปกรณ์ครบครบจริงๆแค่นี้แหละแจ้งข่าวเพื่อทราบไม่ได้มีอะไรอย่างไรนะคะอย่าไปคิดกันเยอะก็ช่วยบิ๊กแดงทำงานหน่อยค่ะช่วยเป็นอีกช่องทางในการสื่อข่าวส่งความอย่าตกใจเดี๋ยวเช้านี้สไตรเกอร์พรึบเดี๋ยวพอเป็นประเด็นปุ๊บแล้วไม่ได้มีชี้แจงปุ๊บเดี๋ยวคนจะตื่นตระหนกแล้วเดี๋ยวบิ๊กแดงจะต้องมาแถลงข่าวอีกนะละก็ต้องมาเคลียร์ไงไม่งั้นเข้าใจกันสื่อสารกันผิดๆเมื่อวานต้องดูนาฬิกากันชัดๆนะค่ะเมื่อวานมีการประชุมครม.หลังประชุมครม.ก็มีการแถลงเป็นปกติใช่ที่โพเดียมคนที่นำการแถลงก็คือนายกลุงตู่นายกรัฐมนตรีของไทยประจำการอยู่ที่โพเดียมตัวเดิมค่ะวันเดิมทุกไม่ใช่วันเดิมสิก็แล้วแต่เมื่อวานวันพุธเพราะว่าเดิมอะทุกทีวันอังคารแต่ถ้ามีติดภารกิจอะไรอย่างไรหรือมีอะไรเงี้ยวันหยุดก็จะเป็นวันพุธเมื่อวานประชุมวันพุธ
เพราะว่าวันอังคารที่ผ่านมานั้นหยุดต่อเนื่องเขาจัดให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษอีกหนึ่งวันใช่หยุดต่อเนื่องดังนั้นขยับครม.มาเป็นวันพุธเมื่อวานไม่เป็นไรหลังประชุมครม.ก็ประจำการที่โพเดียมตัวเดิมแล้วก็แถลงแถลงข่าวด้วยแล้วก็มีเรื่องแจ้งด้วยปรากฏว่าณเวลา 12:35 นาทีจดไว้เลยนะฮะณเวลา 12:35 นาทีค่ะลุงตู่แถลงเรื่องที่นักข่าวไม่ได้ถามค่ะเรื่องที่นักข่าวไม่ได้ถามแล้วลุงตู่แถลงมันเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปไหมครับเชิญค่ะดังกล่าวทั้งหมดด้วยนะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาในเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายข้อราชการตามพวกระยะเวลาของรัฐบาลให้ทรงทราบนะครับสิ่งที่รับสั่งมาก็เรื่องแรกคือในเรื่องของชมเชยขอบคุณนะครับทั้งรัฐบาลทั้งในส่วนของเจ้าที่ด้านสาธารณสุขและทุกคนที่ทำงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกจากต่างประเทศจะเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับก็ส่งพระราชกำลังใจให้กับในส่วนนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับในเรื่องที่สองก็ท่านทรงสั่งในเรื่องของความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลให้ประชาชนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับดูแลเรื่องความเป็นธรรมความโปร่งใสมีประสิทธิภาพเหล่านี้นะครับทรงเน้นย้ำในเรื่องเหล่านี้และทำให้เมืองของเรานั้นมีเสถียรภาพนะครับให้ดีที่สุดนะครับบริหารจัดการทุกอย่างให้ได้ในทุกมิตินะครับละครับสรุปก็คือ12:35 นเมื่อวานนายกลุงตู่แถลงเรื่องที่นักข่าวไม่ได้ถามนายกลุงตู่บอกว่าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อถวายข้อราชการตามช่วงระยะเวลาของรัฐบาลเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบสิ่งที่ทรงรับสั่งลงมานั้นก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันดังเช่นเรื่องที่นายกลุงตู่ก็แถลงไปให้ได้รับทราบกันไปตั้งแต่เมื่อวานนั้นนะครับรับทราบกันตามนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราเปิดรายการด้วยบิ๊กแดงใช่ไหมใช่แล้วดังนั้นนาทีนี้ย้อนกลับไปที่บิ๊กแดงไปที่บิ๊กแดงเลยเพราะเมื่อวานจุดโฟกัสก็อยู่ที่บิ๊กแดงนั่นแหละเขาก็รอคอยค่ะคือเมื่อวานนะเมื่อวานตอนเช้าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตน์ไปร่วมประชุมผบ.เหล่าทัพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขานับรวมผบ.ตร.ด้วยใช่และแต่ละเหล่าทัพเขาจะวิ่งกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้นำเหล่าทัพเมื่อวานนี้รอบสตช.เมื่อวานเป็นรอบตำรวจเป็นเจ้าภาพสตช.ใช่บิ๊กแดงจึงต้องไปประชุมที่สตช.ค่ะบ่ายๆไปเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องบินนั่นแหละไฮไลท์อยู่ตอนบ่ายหลังจากรับมอบเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยก็ถึงรอบเปิดใจนี่แหละทุกนักข่าวรอคอยอยู่ช่วงเปิดใจเอาละครับกระแสต่ออายุมาแรงแน่นอนต้องถามต่ออายุจริงหรือเปล่า30กันยาทำไมอยู่ๆจึงมีกระแสต่ออายุราชการบิ๊กแดงเตรียมเพื่อตอบไปแล้วรู้อยู่แล้วต้องเจอคำถามนี้ถึงไม่ถามนะก็จะตอบเอาละครับเมื่อวานนะตามคาดคำถามแรกของนักข่าวก็คือกระแสต่ออายุราชการอีก1ปีบิ๊กแดงมีอากัปกิริยาอย่างไรเมื่อถูกถามเรื่องกระแสข่าวต่ออายุต้องสังเกตตั้งแต่อากัปกิริยาก่อนจะตอบคำถามด้วยนะภาษากายมันบอกอะไรหลายอย่างแล้วมันถอดรหัสได้อะไรไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคือในจากใจตัวเองเนี่ยผมถามตัวเองอยู่เสมอนะครับเราอย่างแรกเราเป็นทหารอาชีพนะฮะอย่างที่สองแนวทางตามรับราชการเนี่ยถูกกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องเกษียณอายุราชการทุกคนบางคนก็พยายามไปขุดคุยว่ามีอยู่สองคนประสบความสำเร็จในการต่ออายุราชการคือมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่ก็อย่าไปสร้างกระแสกันนะครับตัวผมปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมนะครับปฏิบัติตามระเบียบนะครับในการเกษียณอายุราชการแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกคนที่จะเกษียณอายุราชการเราก็คุยกันเมื่อเช้าประชุมผบ.เหล่าทัพนะครับก็ยังคุยหารือกันบอกว่าข่าวพวกนี้มัน
มันไม่ใช่เป็นข่าวที่เชิงสร้างสรรค์นะครับจะทำให้เกิดความขัดแย้งความอะไรทั้งหลายก็ผมมองแล้วมันไม่มีสาระนะครับไม่มีข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะผม30กันยาก็ส่งธงแล้วนะครับก็หมดภาระหน้าที่นะครับก็จบภารกิจในการเป็นผู้จัดการทหารบกสังเกตไหมครับนักข่าวถามเรื่องกระแสข่าวต่ออายุภาษากายของบิ๊กแดงก็คือ1เฮือกกับอีก1เฮือกถอนหายใจ1ทีหมายความว่าถอนหายใจ1ทีกับอีก1เฮือกก็คือหัวเราะในลำคอเบาๆเบาๆ1ครั้งใช่หลังจากนั้นจึงตอบถูกต้องอธิบายยืนยันชัดเจนยังไง30กันยายนนี้ส่งธงแน่นอนก็คือไม่ต่ออยู่นักข่าวไม่ลดละนักข่าวพยายามถามนำค่ะนักข่าวถามว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องต่ออายุราชการใช่หรือไม่นี่คำถามนำชัดๆเลยใช่ค่ะตอบว่าเชิญค่ะมันมีความจำเป็นอะไรครับบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยก็มีบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับอยากให้เอาความจริงมาสู้กันนะครับอย่าพูดท่อนเดียวนะครับแล้วก็เอาไปขยายความอย่าผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์เอาละครับสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มออนไลน์ดูเหมือนจะเป็นประเด็นคาและคันในหัวใจของระดับมีพี่ในสังคมไทยเยอะมากนะก็เนี่ยแหละเพราะปราบไม่หมดเพราะปราบไม่หมดปราบไม่หมดยิ่งฆ่ายิ่งเกิดผุดได้ทุกที่เป็นน้ำทิ่มแทงใจใจอยู่ตลอดเวลาคือยิ่งฆ่ายิ่งเกิดตาย10เกิดแสนอ่ะใช่ตายแสนเกิดเป็น10ล้านเลยนะโอเคเอาอีกท่อนนึงอีกท่อนนึงนักข่าวก็ไม่ลดละนะค่ะนักข่าวก็ถามอีกพยายามจะถามนำว่าสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตที่ผบ.ทบ.คนใหม่จะต้องรับมือมันมีอะไรมองอย่างไรบิ๊กแดงตอบว่าอ่ะฟังกันเลยดีกว่าเชิญค่ะโอ้ผมจะไปรู้แทนเขาไหมเนี่ยไปถามก็ต้องไปรอวันที่1ตุลาคมแล้วกันนะครับทำไมนะจริงๆแล้วผมก็ยังมองไม่เห็นความวุ่นวายนะครับว่าจะมีอะไรท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมที่สำคัญก็คือท่านมีความเด็ดขาดนะฮะมีความเด็ดขาดในการบริหารโดยเฉพาะห่วงสถานการณ์โควิดนะซึ่งจริงๆพวกเรากันเองเนี่ยควรจะกลับมาชื่นชมนะครับในขณะที่ทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาชื่นชมเขาชื่นชมทีมแพทย์นะครับชื่นชมความมีวินัยของคนไทยในชาตินะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆมากๆเพราะฉะนั้นจะถามผมว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะฮะผมไม่รู้จริงๆคือสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องบางทีมันก็เป็นลักษณะday by day นะครับ month by month ไปนะครับมันไม่สามารถที่จะไปคาดการณ์ได้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนที่จะมาเป็นจะทำยังไงอะไรยังไงอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ในส่วนตัวผมเมื่อหมดภารกิจจบบทบาทผมก็คือผมก็เซตซีโร่นะครับก็คือเซตซีโร่ตัวเองก็นี่แหละไอ้คำสุดท้ายเซตซีโร่โอ้พาดหัวข่าวมันกลายเป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ30กันยาเซตซีโร่ใช่บิ๊กแดงจะเซตซีโร่ตัวเองละหลังเกษียณนักข่าวไม่จบช่างซักนะบิ๊กแดงบอกว่า30กันยาผมจบจบแล้วจะเซตซีโร่นักข่าวไม่ยอมจบนักข่าวถามต่อนักข่าวถามว่าถ้านายกขอให้ไปช่วยงานท่านจะว่าอย่างไรคนก็อยากรู้นะคำถามเนี้ยงั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะคือท่านนายกคงไม่ทำอย่างนั้นแล้วครับแล้วตัวผมเองผมก็คงไม่เข้ามามีบทบาทอะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันท่านบริหารราชการบ้านเมืองมาจากการเลือกตั้งนะครับมาโดยรัฐธรรมนูญนะครับการที่จะเลือกสรรบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่า
คงไม่ใช่ผมนะครับทุกคนอยากรู้จริงๆหลังเกษียณเส้นทางต่อไปสถานีต่อไปป้ายต่อไปของบิ๊กแดงจะเป็นอะไรหลายคนก็พูดกันว่าจะไปเป็นรมว.กลาโหมหลายคนพูดกันถึงรองนายกหรืออะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นเยอะๆคิดกันได้เยอะไงคิดกันได้เยอะแต่คราวนี้อย่าลืมนะครับบิ๊กแดงเป็นสว.ค่ะสว.โดยตำแหน่งใช่แล้วผบ.ทุกเหล่าทัพทั้ง6เหล่าทัพจะได้เป็นวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งถูกต้อง6ท่านทีนี้รัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้ว่าถ้าจะไปเป็นอะไรทางการเมืองต้องเป็นรัก2ปีใช่ไหมใช่เขาบอกต้องเป็นรัก2ปีถ้าจะไปเล่นการเมืองพูดง่ายๆถ้าจะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังจากนี้ต้องเป็นรัก2ปีมันก็มีประเด็นตามกันก็มาทันทีมันเกิดสงครามตีความค่ะบทบัญญัติดังนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงสว.โดยตำแหน่งหรือเปล่าเหรอคะต้องไปดูแล้วว่ามีเขียนตรงไหนไม่รู้ต้องไปดูกันอีกช็อตนึงนะถ้าถึงเวลานั้นก่อนก็เหมือนกับสถานีต่อไปของบิ๊กแปะไงอย่าเพิ่งคิดดีกว่าเพราะตำแหน่งยังไม่มาเดี๋ยวตำแหน่งมาจริงๆแล้วค่อยคิดละกันอย่าคิดไปก่อน เขาบอกอย่าคิดไปก่อนแล้วฮะอย่าเพิ่งคิดก็บอกจะไปคิดกันทำไมในเมื่อก็จะไม่ได้มารับตำแหน่งอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวบิ๊กแดงก็บอกได้ไงอย่าเพิ่งคิดแทนอยู่กับการเมืองต่ออีกสักหนึ่งเรื่องเมื่อวานบันทึกไว้นะฮะใช่ค่ะอีกแล้วครับท่านเมื่อวานจดไว้นะฮะ8กรกฎาคม2563สภาผู้แทนราษฎรล่มไม่ตรวจแนวรบก็ร่มอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็ดูแข็งขันนะมีโทรตรงโทรตามนี่เกิดอะไรขึ้นคะต้องไปถามประธานวิปคือตอนนี้เสียงฝ่ายรัฐบาลมันไม่ใช่ปิ่มน้ำโอ้มันวันนี้เสียงรัฐบาลทะลุมันท่วมมันขาดเลยเออมันเกินครึ่งไปเยอะแล้วใช่ค่ะเกินครึ่งไปเยอะเลยเข้าใจว่ารัฐบาลตอนนี้รวมเสียงได้270กว่าใช่ค่ะ270ปลายๆนั่นแหละแต่ขณะนี้สภามีส.ส.แค่487ดังนั้นเวลาจะประชุมเวลาจะนับองค์ประชุมมันต้องกึ่งหนึ่งก็คือ244ใช่ค่ะแต่คราวนี้รัฐบาลไปกันที่270กว่าแล้วใช่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่ดูแล้วนี่น่าจะผ่านฉลุยชิวๆได้ไม่เกิดอะไรขึ้นล่มได้ยังไงปรากฏว่าเมื่อวานสภาล่มไปดูข้อมูลกันสักนิดนึงสิครับเดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะองค์ประชุมอย่างที่ผมกราบเรียนวันนี้ส.ส. 244เหลือแค่487ครึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งก็244ต้องมีอย่างน้อย244ถึงจะประชุมสภาได้จึงจะเป็นองค์ประชุมครบองค์ประชุมใช้คำว่าครบองค์ประชุมปรากฏว่ามีส.ส.แสดงตนแค่231เมื่อวานนี้231เท่านั้นค่ะเฉพาะเสียงรัฐบาลหายไปค่ะ53เสียงอยู่ไหนคะที่จริง231ถ้าบวก53มันไม่มีปัญหาโอ้ยฉิวสบายเกินเอาเป็นว่ามาบวกแค่ครึ่งเดียวก็ยังครบองค์ประชุมใช่ค่ะเมื่อวานท่านประธานชวนนะดึงจังหวะให้ต้องเกือบครึ่งชั่วโมงนะเพื่อจะให้ดึงให้เดินเข้ามาในห้องประชุมมาแสดงต้อนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าห้องให้มันใช่เพราะที่ประชุมสภามันกว้างไงอาจจะไกลนิดนึงกว่าจะเดินทางไปอยู่มุมนู้นนี้ก็ให้เวลาไงดึงให้ต้องเกือบครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ครบไม่ได้อยู่ในสภาละอยู่ก็ไม่รู้สิอยู่อาจจะประชุมห้องไหนยังไงผมก็ไม่ทราบอยู่ไม่อยู่ผมก็ไม่ทราบแต่ล่มอ่ะเมื่อวานล่มถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไปดูส.ส.รัฐบาลที่หายไป53เสียงสักนิดไหมครับประกอบด้วยส.ส.จากพรรคไหนบ้างจริงๆเขามีชื่อหมดนะพลังประชารัฐ27คนเขามีระบุชื่อด้วยว่าใครหายครับประชาธิปัตย์อีก16ใครบ้างครับภูมิใจไทยหายไป4มีชื่ออยู่แล้วครับแล้วก็พลังท้องถิ่นไทยหายไป2ชาติไทยพัฒนาหายไป2แล้วก็พรรคเล็กๆอีก2พรรคละ1คนที่หายไปก็อีก2รวมเป็น53ฝ่ายรัฐบาลหายไปทำให้สภาล่มเมื่อวานนี้ว่าที่จริงมาแสดงตนอีกแค่ครึ่งเดียวมันก็ครบองค์ประชุมเอาง่ายๆอีก13คนก็ได้แล้วอ่ะ244แต่คราวนี้มันเกิดการโทษกันใครโทษรัฐบาลก็โทษฝ่ายค้านคุณ walk out คุณสร้างสถานการณ์คุณจงใจสภามันล่มนี่จงใจนี่ขณะที่ฝ่ายค้านก็ชี้หน้าฝ่ายรัฐบาลมันเป็นความรับผิดชอบของส.ส.ทุกคนในการที่จะต้องเข้าประชุมใช่ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและต้องเข้าประชุมให้ครบองค์ด้วยก็จริงนะไม่มีคำว่าฝ่ายค้านไม่มีคำว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นหน้าที่ส.ส.ทุกคนใช่อันนี้ก็ถูกต้องแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไมเมื่อวานฝ่ายค้านสร้างสถานการณ์มันก็ต้องรับนะที่มันล่มนะเพราะฝีมือฝ่ายค้านด้วยถามว่าฝ่ายค้านมีมูลเหตุจูงใจอะไรจึงทำให้เกิดสภาล่มเมื่อวานทำไมคะเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นมาจากวาระ
พิจารณารายงานตามรัฐธรรมนูญเราอาจจะลืมกันไปแล้วนะตามรัฐธรรมนูญเขากำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกำหนดให้มีแผนปฏิรูปประเทศกำหนดไว้ด้วยว่ารัฐบาลจะต้องบริหารราชการแผ่นดินตามแผนปฏิรูปประเทศใช่เขียนไว้ชัดรัฐบาลจะต้องมารายงานสภาให้รับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านตามแผนปฏิรูปประเทศทุกสามเดือนเมื่อวานก็ถึงรอบที่จะต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศรอบเดือนตุลาถึงธันวา62แล้วเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าอีท่าไหนก็ไม่ทราบฝ่ายค้านคลวดขึ้นมาขอนับองค์เขาดูแล้วไงดูแล้วส่องละดูละส่องละโอเคต่อสายไปที่ค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณสุทินคลังแสงนะคะในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกันบ้างนะคะไปฟังประธานวิปฝ่ายค้านกันสิเกิดอะไรขึ้นนั่นสิดูเหมือนจะเกิดความไม่พอใจในรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่ฝ่ายรัฐบาลนำเสนอค่ะรอบ3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วก็คือตุลาถึงธันวา62ไปกันที่คุณสุทินคลังแสงนะคะประธานวิปฝ่ายค้านสวัสดีค่ะคุณสุทินคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับเมื่อวานถึงวาระว่าด้วยการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่จะต้องรายงานทุก3เดือนก็ฟังดูดีเกิดอะไรกันขึ้นมาฝ่ายค้านจึงขอนับองค์ครับคืออย่างนี้ครับเรื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่เราติดตามมาตลอดว่ารัฐบาลโดยรัฐธรรมนูญบังคับให้ต้องรายงานทุก3เดือนครับ3เดือน3รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นความคืบหน้าเลยครับไม่มีการปฏิรูปเลยซึ่งอันนี้สังคมก็ประจักษ์ทีนี้การรายงานทุกครั้งก็สภารู้สึกว่าเหมือนกับมาโดนหลอกคือมาโดนสแตมป์ให้ผ่านเฉยๆเราก็เลยอยากกระตุ้นเตือนรัฐบาลว่าถ้าไม่ทำจริงไม่มีอะไรไปที่ประจักษ์เฉพาะแผ่นกระดาษหรือหนังสือรายงานมาสภาเนี่ยพวกเราไม่อยากทำนะโอเคพวกเราไม่อยากจะให้เป็นทางผ่านที่ตายางให้โอเคเพราะนั้นมาตรการทุกอย่างเราก็คืออยากจะกระตุกให้รัฐบาลเนี่ยได้ตั้งใจปฏิรูปสักทีนึงฮะเพราะนั้นเมื่อวานนี้เราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า1ตัวรายงานก็ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญฮะไม่ชอบด้วยว่าจริงๆทุก3เดือนเนี่ยมันต้องเป็นรอบเดือนของเดือนที่ผ่าน3เดือนที่ผ่านมาแล้วอันนี้มันล่วงเลยมาแล้วเนี่ยฮะมันไม่ใช่อันที่2คือจริงๆเลยคือคุณไม่ปฏิรูปรายงานนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นรายงานเท็จฮะพอกันทีสำหรับการเอาเรื่องที่มันไม่ได้ทำจริงมารายงานสภาเนี่ยอ๋อเพราะนั้นก็เลยให้บทเรียนรัฐบาลพูดตรงๆให้บทเรียนรัฐบาลว่าเราไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านแล้วถ้าบอกให้ถอนกลับไปซะถอนกลับไปดูดีๆซะอันไหนทำค่อยรายงานมาอันไหนไม่ทำก็ไม่ต้องรายงานเมื่อไม่ถอนเราก็เลยกระตุกให้คิดอีกเป็นมิติที่สองว่าแม้แต่สสของคุณเองเนี่ยให้ความสำคัญไหมในวาระนี้ได้เข้าประชุมไหมเนี่ยครับก็เลยมีการนับองค์ประชุมดูครับว่านอกจากคุณไม่ให้ความสำคัญประชุมแล้วรายงานเข้ามาคุณก็ไม่อยู่ครับที่จะดูแลครับก็ให้สสฝ่ายค้านดูเท่านั้นเนี่ยก็เลยขอนับองค์ประชุมครับอ๋อเป็นตอนนั้นแหละครับที่มาปฏิบัติการสั่งสอนปฏิบัติการสั่งสอนว่ากันอย่างนั้นเถอะก็อย่างนั้นแหละครับมาตรการสั่งสอนว่าคุณควรปฏิรูปจริงๆจังๆซะถ้าไม่ปฏิรูปก็อย่ามารายงานสภาครับผมโทษนิดนึงคุณสุทินฮะเมื่อวานเป็นการรายงานครั้งที่4ใช่ไหมครับแสดงว่าเขารายงานมาแล้ว3ครั้งเมื่อวานเป็นครั้งที่4 3ครั้งเมื่อวานเป็นครั้งที่4ประเด็นที่เราติดเมื่อวานครั้งที่4ซึ่ง3ครั้งเราก็ให้เกียรติให้เกียรติแต่เราก็รู้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าก็ให้โอกาสมาตลอดพอครั้งนี้เนี่ยเรารับไม่ได้จริงๆเราก็เลยต้องออกมาแบบนี้โอเคข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านก็คือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนเป็นรูปประเทศที่นำเสนอเมื่อวานนั้น1เป็นรายงานเท็จเพราะว่าไม่ได้ทำจริงไม่ได้ไปที่รูปจริงไม่เห็นอะไรเลยไม่คืบหน้าแต่มารายงานว่าได้ดำเนินการแล้วประมาณนั้นนี่ก็คือประเด็นหลักถูกต้องไหมฮะครับก็เราก็เป็นถือว่าเป็นมาตรการนึงซึ่งใช้กลไกของสภานี่กระตุกหรือว่าเตือนรัฐบาลให้รัฐบาลรีบไปปฏิรูปซะตามข้อเรียกร้องของสังคมและตามคำมั่นสัญญาที่คุณให้ไว้กับสังคมมาตลอดเฮ้ยผมสงสัยนิดนึงนะฮะในรายงานที่เขานำเสนอเป็นครั้งที่4เป็นรอบที่4แล้วนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าอะไรเลยครับการดำเนินการตามแผนไปรูปประเทศคือก็เขียนไปแบบ
เขียนไปแบบจะว่าไงดีฮะแบบมีแต่น้ำน่ะมันไม่ได้ใช่ความคืบหน้าจริงๆเลยยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมครับยกตัวอย่างสักเรื่องพอดีผมอย่างเช่นการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองเป็นไงคะอันนี้เห็นชัดการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยเขาก็พูดประมาณเพียงแต่ว่าจะพยายามผลักดันและก็สร้างเสริมให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงฮะค่ะพูดยังเป็นแอบสแตรกเป็นนามธรรมอยู่แต่ไม่มีแผนปฏิบัติทุกอย่างเป็นแอบสแตรกอยู่ไม่มีรายละเอียดว่าไปปฏิบัติหรือลงไปทำอะไรยังไงยังไม่ได้มีรีพอร์ตมันจับต้องไม่ได้มันจับต้องไม่ได้เพราะความจริงก็คือความจริงเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรเลยยังไม่ได้แอคชั่นว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่ก็ไม่มีครับก็มีแต่การปฏิรูปที่ผ่านมาก็ได้กฎหมายมาได้แผนปฏิรูปมาแล้วก็ได้คณะกรรมการซึ่งเหล่านี้ก็กินเงินเดือนกินเปลี่ยนเลี้ยงกินอะไรของรัฐของอะไรไปเยอะแยะแต่ว่าผลงานไม่ออกซึ่งจริงๆเราก็เห็นใจสภาพัฒน์ซึ่งเขาเป็นเพียงหน่วยปฏิบัติเขาก็ต้องรายงานมาเนี่ยเป็นฝ่ายเลขานั่นแหละฝ่ายเลขาก็เห็นใจเขาเขาก็ต้องทำมาไม่ปั่นเอกสารให้ดูดีที่สุดแต่ว่าที่จริงคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือรัฐบาลไม่ใช่สภาพัฒน์เราก็เห็นใจเขาอยู่ครับคนที่นำเสนอรายงานก็คือสภาพัฒน์ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการไปรูปประเทศทุกคณะนั่นแหละใช่ครับนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นไปรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและการเมืองมันก็มีแต่อะไรที่มันกลมกว้างแล้วก็จับต้องอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วบางอย่างก็เป็นงานรูทีนบางอย่างเป็นงานรูทีนมันไม่ใช่งานปฏิรูปเป็นงานที่ข้าราชการประจำเขาทำอยู่รายงานเป็นครั้งที่4แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากรายงานฉบับก่อนหน้าเราก็รู้กันนะฮะว่าวันนี้แม้กระทั่งสวเองเขาจะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยได้ปฏิรูปจริงจังสักทีนะครับแม้แต่พันธมิตรของรัฐบาลเองเขาก็รับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะนั้นมันก็เลยการไม่ปฏิรูปประเทศเนี่ยมันวันนี้มันก็รองรับอะไรไม่ได้สักอย่างมันก็เลยทำให้มีปัญหาจะฟื้นเศรษฐกิจจะทำอะไรผมดูแล้วเนี่ยระบบราชการระบบการศึกษาอันนี้เราก็ไม่ได้ทำนั้นมันจะคิดจะทำอะไรมันก็ติดขัดไปหมดครับผมแปลกใจอยู่นิดนึงเมื่อวานเนี่ยประธานชวนดึงจังหวะให้ต้องเกือบครึ่งชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลยังกวาดต้อนเข้ามาไม่ครบเหรอครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลกใจจังผมก็คิดว่าท่านประธานชวนท่านก็พยายามประคับประคองและให้โอกาสที่สุดอยากให้สภาเดินไปได้แต่ว่าสสรัฐบาลเนี่ยเวลาตั้งนานแล้วก็ไม่มากันจริงๆนั่นอันที่หนึ่งวันนี้ที่หนึ่งที่เราก็อยากจะเตือนว่าความเป็นจริงแล้วนี่รัฐบาลเสียงเยอะเสียงมากๆเนี่ยก็ควรจะใส่ใจมาประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นต้องรับผิดชอบต่อสภามากๆขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าพอเห็นฝ่ายค้านเนี่ยเราให้ความร่วมมือแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็เลยไปกันใหญ่เลยแบบโยนภาระให้ฝ่ายค้านเลยเราก็คิดว่าจะเตือนเขาสักครั้งหนึ่งโอเคเอาละครับพอทราบที่มาที่ไปแล้วทำไมถึงล่มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุทินคลังแสงนะคะขอบคุณครับในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านค่ะคำถามช่วยกันคิดนะช่วยกันหาคำตอบนะพ่อแม่พี่น้องร่วมแผ่นดินเดียวกันครับฟังทั้งหมดแล้วใครต้องรับผิดชอบสภาล่มเมื่อวานใครต้องรับผิดชอบค่ะแล้วแต่พักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่พักก้าวไกลไปดูก้าวไกลกันบ้างเกิดอะไรขึ้นทีมของพรรคก้าวไกลที่จังหวัดสมุทรปราการมันแตกนะเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้ามาดูกันแตกอะไรอย่างไรนะคะพักสักครู่ค่ะ